เอาละครับหลังจากที่ฝึกมานานมากูจะลองดูข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กและยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่เพราะยักษ์เล็กตอนเช้าจะฟาดผัดฟักเย็นจะฟาดฟักผัดระนองระยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กจะเข้ามาทำร้ายส่งทหารถือปืนเบิกปูนไปบกตึกเพราะปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีข้างบ้านตะมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีซึ่งมีของตะมอยไปกัดหอยของตะมีและยานัดหมอผีแก้ฝีแก้หิดกับยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนมากำจัดโดยวิธีที่จะทำคือชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำเพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดหมูหมึกกุ้งเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งและจึงบอกให้พ่อกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองยะลามาช่วยด่วนเฮ้ยเหี้ยโคตรยาก